แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอีกอันนึงนะค่ะเมื่อวานนี้อดีตพระพุทธอิสระได้มีการเปิดเผยว่าคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเมื่อพฤหัสที่16พฤศจิกายนพร้อมผู้ติดตามจำนวนหนึ่งไปพูดคุยที่วัดอ้อน้อยเป็นเวลาร่วมชั่วโมงกว่าๆค่ะอันนี้หลวงปู่พุทธลาเปิดเผยนะค่ะแล้วประเด็นการพูดคุยล่ะนะพูดคุยเรื่องอะไรนะพูดคุยว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมเข้าสภาแล้วในร่างนี้เปิดทางให้นิรโทษคดี112ด้วยนะนี่แล้วในระหว่างพูดคุยชัยธวัฒน์บอกว่าคนโดนคดี112เยอะมากอยากปลดเปลื้องแล้วยกเคสอานนท์นำพาขึ้นมาด้วยค่ะนี่แล้วอดีตพระพุทธอิสระเนี่ยบอกว่านะกรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันนะแต่ฝั่งพรรคก้าวไกลนี่บอกว่าถ้าไม่ได้โทษ112ก็เหมือนไม่ได้ทำกฎหมายปองดองนะเพราะคนโดนเยอะนะพระพุทธอิสระบอกเขาว่าก็มีแต่พวกคุณที่มีกิริยาก้าวร้าวนะส่วนพันธมิตรกปปส.นปช.ที่คดีค้างอยู่นะเขาก็ไม่ได้โดน112กันเขาไม่ได้ไปจับจ้วงสถาบันนะอดีตพระพุทธลาบอกว่าเขาพูดเหมือนข่มขู่ว่าถ้าไม่แก้112ไม่โทษคดี112นะต่อไปนี้คนจะโดนคดี112มากขึ้นพระพุทธอิสระบอกว่าผมเลยสวนกลับว่าคุณมีอะไรมายืนยันหากไม่นิรโทษแล้วจะไม่เกิดหากนิรโทษแล้วนะจะไม่มีคนมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจาบจ้วงแบบที่เป็นมาอีกคุณมีอะไรมายืนยันนะนี่อดีตพระพุทธอิสระบอกนะแล้วก็อดีตพระพุทธบอกตลอดการพูดคุยเนี่ยนะก็ยังก็พยายามฟังพวกเขานะแต่ว่าจุดยืนของอดีตพระพุทธอิสระเนี่ยชัดเจนนะเรื่อง112เนี่ยนะมันต้องมีหลักประกันว่าจะไม่กระทำผิดซ้ำซากอีกแต่ถ้าเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยมันเหมือนเดิมเลยค่ะก็สรุปท่านก็บอกว่าที่เข้ามาเจรจาก็คือเพื่อขอให้ทางท่านนะคะช่วยสนับสนุนร่างพรบนิรโทษกรรมค่ะครับซึ่งความเห็นไม่ตรงกันค่ะนี่อันนี้คือความเคลื่อนไหวนะล่าสุดของทางส้มค่ะนะล่าสุดนะฮะค่ะแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นบทบาทท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคหนึ่งพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทยวันก่อนเนี่ยมีการแถลงลงนาม MOU 4กระทรวง4กระทรวงที่อยู่ในการกำกับของภูมิใจไทยประเด็นที่เขาเน้นก็คือตรงข้ามกับแนวทาง3นิ้วเลยนะ3นิ้วนี่จะเขย่านะเรื่องความสำนึกความเป็นชาติประวัติศาสตร์ต่างๆประวัติศาสตร์ต่างๆแต่นี่สวนทางกันเลยก็คือรองนายกอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะนำลงนาม MOU 4พรรคใส่เข้าไปในเนื้อนะสี่กระทรวงค่ะว่าจะรับข้าราชการจะปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติรักสถาบันประวัติศาสตร์ชาติยังไงจะดูทัศนคติแล้วล่าสุดนะมีคลิปใน TikTok ของพรรคออกมาค่ะนะเอาคำพูดที่คุณอนุทินพูดเป็นเข็มทิศนะที่จะเดินต่อนะพูดว่ายังไงเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทยอย่าให้ชีวิตสูญเปล่ารักชาติยิ่งชีพของเราเหมือนดังพงเผ่าต้นตระกูลไทยลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทยอย่าให้ชีวิตสูญเปล่ารักชาติยิ่งชีพของเราเหมือนดังพงเผ่าต้นตระกูลไทยนี่คือคลิปที่TikTokพรรคภูมิใจไทยนำเสนอแบบนี้เลยอะลุกขึ้นเถิดพี่น้องไทยอย่าให้ชีวิตสูญเปล่ารักชาติยิ่งชีพของเราเหมือนดังพงเผ่าต้นตระกูลไทยเนื้อเพลงเลยแล้วล่าสุด4ปลัดกระทรวงนะหลังจากที่ระดับรัฐมนตรีลงนามไปปลัดกระทรวงสุทธิพงศ์จุลเจริญปลัดมหาดไทยฮะออกมาเปิดเผยรับลูกนโยบายเหล่านี้ไปนะเรื่องการสร้างครูต้นแบบนะเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะแล้วไปหารือกับรัฐมนตรีศึกษาให้กระทรวงศึกษากำหนดหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมนะให้แยกออกมาแยกออกมาเป็นเอกเทศ3วิชาแล้วก็การคัดเลือกนะข้าราชการทำงานในกระทรวงมหาดไทยนะท่านปลัดสุทธิพงศ์จุลเจริญบอกว่าก็จะให้มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะแบบนี้เข้าไปด้วยนะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์เป็นการอะไรส่วนอีกกระทรวงนึงนะถัดไปกระทรวงศึกษาธิการฮะคุณสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะขานรับ2เรื่องปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับเด็กและบุคลากรของกระทรวงศึกษาตั้งแต่ประถม
มัธยมปวช.ปวส.จนถึงปริญญาตรีส่วนการคัดเลือกบุคลากรเข้ากระทรวงศึกษานะฮะกพ.เนี่ยมีระบบอยู่แล้วแต่สิ่งที่กระทรวงศึกษารับมาดำเนินการก็คือการสัมภาษณ์กำหนดหัวข้อสำนึกความเป็นไทยน้ำหนักการให้คะแนนเอาส่วนนี้เข้าไปด้วยเพราะมันคือทัศนคติที่สำคัญของคนจะมาเป็นข้าราชการนะนี่กระทรวงศึกษานะฮะกระทรวงอุดมศึกษาทีนี้ปลัดก็คือคุณเพิ่มสุขสัจจาภิวัฒน์บอกว่าในส่วนข้าราชการใหม่มีการให้นโยบายการรับข้าราชการใหม่นะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้ไปอยู่ในการแสดงวิสัยทัศน์การสัมภาษณ์ถามซ้ำอีกครั้งเพื่อกันกองบุคลากรไม่เอาคนที่มีทัศนคติลบต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเอาเข้ามาปลูกฝังสิ่งเหล่านี้คัดกรองสิ่งเหล่านี้แล้วปลัดกระทรวงอวยังบอกด้วยว่าอวเนี่ยมีการตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือทัชชาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะฮะอันนี้คุณเพิ่มสุขสัจจาภิวัฒน์ปลัดกระทรวงอุดมศึกษานะฮะแล้วก็สุดท้ายปลัดกระทรวงแรงงานคุณไพโรจน์โชติกะเสถียรเปิดเผยว่าสนับสนุนส่งเสริมทุกช่วงวัยเข้าใจและภาคภูมิในประวัติศาสตร์ชาติไทยกำหนดคุณลักษณะผู้สมัครเข้ารับราชการต้องมีจิตสำนึกภูมิใจในความเป็นไทยมีจิตอาสาคุณธรรมจริยธรรมจรรยาข้าราชการพูดง่ายๆว่าตอนนี้4กระทรวง4ปลัดรับลูกไปแล้วมีอันไหนบ้างเดี๋ยวเอาภาพเต็มๆขึ้นมาคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคุณสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาคุณเพิ่มสุขสัจจาภิวัฒน์ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาแล้วก็คุณไพโรจน์โชติกะเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานนะฮะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะฮะนี่วันนี้ฮะค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะมีแบนเนอร์นี้ค่ะทางคปท.จัดทำนะคะบอกว่าครบ90วันแล้วเศรษฐายังเงียบเป็นเป่าสากพรุ่งนี้หมายถึงวันนี้ล่ะค่ะอังคาร21พฤศจิกายนเวลา 10:00 น.พบกันที่หน้าทำเนียบทักษิณต้องติดคุกอันนี้คปท.ก็จะมีกิจกรรมนะฮะต่อเนื่องวันนี้นะ 10:00 น.ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะนะก็เพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณชินวัตรนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยค่ะไปอยู่ที่โรงพยาบาล60วันก็แล้วนี่90วันแล้วทีนี้นะจะมีเหตุอะไรที่ต้องอยู่ต่อจะ3เดือนแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะไปตามทวงที่ทำเนียบแล้วตอนนี้ว่ารัฐบาลเนี่ยเลือกปฏิบัติกับคุณทักษิณโดยการช่วยเหลือหรือไม่นะเพราะวันนี้มีการประชุมครม.ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องเงินดิจิตอลจะไปกู้มาแจก 500,000 ล้านเนี่ยในส่วนที่มันเป็นคำร้องไปสู่การตรวจสอบนะเฉพาะที่อยู่ที่ผู้ตรวจเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้5คำร้องแล้วอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน5คำร้อง1คุณสนธิยาสวัสดีค่ะนะที่ไปร้องไว้ตั้งแต่28เมษายนค่ะแล้วก็ถัดมา9ตุลาคุณวิรังรองทัพพรังสีค่ะนะไปยื่นร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินเอาไว้ค่ะแล้ววันที่18ตุลาคมค่ะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีและคณะร้อง2ประเด็นด้วยกันนะคะแล้วก็วันที่25ตุลาคมค่ะผู้ร้องไม่ได้ระบุชื่อก็ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาตามมาตรา22วงเล็บ1และวงเล็บ2ค่ะและ5ก็คือวันที่13พฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมานี่เองคุณศรีสุวรรณจรรยาค่ะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็มีการยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะก็เดี๋ยวจับตาดูฮะว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายประชุมร่วมกกต.ปปช.หรือไม่ค่ะแล้วก็มีหนังสือแจ้งไปที่รัฐบาลสภาหรือวุฒิสภาก็ได้ก็จับตาดูหลังจากนี้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะลอยไปเหมือนกระทงแล้วก็ไปคว่ำนะโดยยังไม่ทันออกอ่าวทะเลไกลพรบ.กู้เงิน500,000 ล้านก็จับตาดู